ขยะขยะนั่นก็ขยะทำไมมันเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับจากสถิติปี2565นะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง 25.70 ล้านตันหรือถ้าจะเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับก็คือมีมากเท่ากับตึกสูงกว่า100ตึกเลยทีเดียวและในทุกๆปีนะครับก็มีขยะถูกทิ้งตามชายหาดและท้องทะเลเป็นจำนวนมากส่งผลให้สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในทะเลเนี่ยได้รับความเสียหายและหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องขยะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวก็คือจังหวัดระยองโดยปริมาณขยะมูลฝอยในปี2565นะครับสูงถึง 1,140 ตันต่อวันแต่ผู้ก็ได้ยินมานะครับว่ามีอยู่ชุมชนหนึ่งที่จัดการขยะได้ครบวงจรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอีกด้วยจะเป็นที่ไหนตามผู้มาเลยครับและตรงนี้นะครับที่ผู้ยืนอยู่คือจังหวัดระยองนะครับอำเภอบ้านค่ายที่นี่เนี่ยเขามีการแบบรวมตัวกันแบบเหนียวแน่นมากเพื่อนำขยะที่ไม่มีประโยชน์แล้วไม่เกิดประโยชน์นำมารีไซเคิลแล้วกลับมาใช้ใหม่เดี๋ยวไปคุยกับพี่ขวัญกันดีกว่านะครับคนนี้นี่เป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้บุกเบิกเลยไปดูว่าเขามีวิธีคิดยังไงบ้างตามผู้มาเลยนี่เลยครับทุกคนเจอแล้วนะครับกำลังแบบพี่ขวัญสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละครับพี่ขวัญของผู้นะฮะพี่ขวัญนี่ใช้คำว่าอะไรดีครับเป็นประธานไหมหรือว่ายังไงประธานค่ะประธานศูนย์การเรียนรู้เอาไปทำอะไรบ้างครับเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้เอาไปทำหลายอย่างมากเลยอย่างแรกๆก็คือต้องคัดก่อนแล้วก็อันไหนที่ขายได้ก็ขายจ้ะแต่ว่ามันก็จะมีขยะประเภทที่ขายไม่ได้อย่างเช่นประเภทนี้ค่ะก็ต้องเอามานั่งคิดกันแล้วก็มาแปรรูปซึ่งที่นี่ก็คือมีการจัดการถูกต้องค่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยเดี๋ยวเดินคุยไปด้วยเนาะได้ๆค่ะได้ค่ะไปครับนี่ที่ผู้เห็นนะข้างหลังนี่คือดอกมุ้งดอกไม้นี่คือทำมาจากอะไรครับเนี่ยอันนี้ทำมาจากขวดพลาสติกโอ้โหนี่มันต้นซากุระหรือเปล่าซากุระเมืองไทย โอ้โหสวยมากตอนแรกพี่ขวัญตั้งชื่อไว้ว่าต้นอรูมิไลก็คือต้นอะไรไม่รู้ นี่นะครับทุกคนแค่ข้างนอกนะยังมีแบบเขาเรียกว่ามีสตอรี่ค่ะข้างในยังมีเพียบเลยใช่ไหมโอ้มีเยอะค่ะเนาะเยอะมากเดี๋ยวเราเดินคุยไปเรื่อยพาทัวร์หน่อยนะจ้าได้ค่ะยังอยากรู้มากเลยที่มาที่ไปของการที่เราแบบมาจัดตั้งเป็นชุมชนที่เรามาจัดการขยะแบบเนี้ยคือมันมายังไงอ่ะจ๊ะก็มันเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจของพี่ขวัญเนาะจ้ะก่อนหน้านี้พี่ขวัญเป็นมักคุเทศทางทะเลกิจกรรมนึงของมักคุเทศคือต้องเก็บขยะใต้ทะเลพอกลับมาบ้านน่ะสิ่งที่เราสะดุดตามากก็คือขยะที่มันเกลื่อนก็ได้คุยกับผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะจัดการเรื่องของขยะแต่เราเข้าใจแหละว่าเรื่องจัดการขยะมันเรื่องยากแต่มันก็คงไม่ยากเกินไปแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าคิดว่าทำได้ก็ทำแรกๆเลยอ่ะก็พี่ขวัญก็ให้จัดตั้งเป็นกลุ่มครับก็เป็นกลุ่มธนาคารขยะออมทรัพย์เป้าหมายของพี่ขวัญคือต้องการสร้างนิสัยการออมให้คนในชุมชนคำว่าออมทรัพย์นี่แปลว่าเราได้เก็บเงินนะใช่เก็บเงินไงจากขยะจากขยะก็เลยเอาขยะเนี่ยมาออมเป็นเงินในสมุดบัญชีชุมชนจะต้องมีกฎว่าในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกคนจะต้องเอาขยะมาฝากกับเราทุกคนก็คือต้องรวบรวมขยะของตัวเองไว้ที่บ้านก่อนการรวบรวมขยะต้องแยกออกมาเป็น4ประเภทก่อนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจึงเอาขยะประเภทรีไซเคิลมาฝากไว้กับเราที่สุดก็เลยคิดถึงเนี่ยแหละเรื่องขยะเนี่ยแหละว่ามันเป็นของที่ไร้ค่าที่คนในบ้านไม่ต้องการแต่เราจะสร้างให้เขาเป็นของที่มีมูลค่าในสมุดบัญชีนี่นะครับมาดูทางนี้บ้างดีกว่าสาวๆกำลังแบบทำงานกันอยู่เลยนะใครตัวแทนได้ไหมนี่นะได้ค่ะนี่แม่อะไรจ๊ะแม่ชื่ออะไรจ๊ะแม่วิไลค่ะแม่วิไลแม่วิไลก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกใช่ค่ะหนึ่งในสมาชิกที่นี่จ้ะแล้วทำไมถึงเลือกมาเป็นสมาชิกแม่เนี่ยจ้ะเป็นครูเนาะแล้วก็เสียอายุไปแล้วเราอยู่บ้านมันเบื่อใช่ไหมทะเลาะกับลุงนี่แหละประเด็นเลยได้มีเพื่อนได้เจอเพื่อนได้พูดคุยด้วยแล้วก็ได้ทำงานด้วยได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ด้วยค่ะเนาะไม่มาได้ไงใช่ไหมใช่ไม่มาได้ไง
นี่นะครับตรงนี้นะครับที่บอกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้หลอมใช่ไหมครับพี่ขวัญใช่ค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ใช่ซึ่งนี่วันนี้โชคดีมากอยู่กับพี่ตีด้วยนะครับซึ่งพี่ตีวันนี้ดีครับสวัสดีครับแวะมาใช่ไหมครับวันนี้แวะมาเยี่ยมนะฮะติดตามความคืบหน้าของพี่ขวัญล่าประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่ในเนี้ยคือตอนแรกเลยนี่คือพี่ตีมาเจอพี่ขวัญก่อนเลยใช่ไหมครับครับเนื่องจากว่า GPSC เนี่ยเรามาดำเนินธุรกิจในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งเราก็มองเห็นว่าจังหวัดระยองเนี่ยปัญหาเรื่องขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากไม่มีการจัดการกลุ่ม GPSC เราถึงได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับก็คือเราก็เสนอโครงการเข้ามาว่าเราจะมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะนะฮะโดยจะนำขยะในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยขยะชุมชนเนี่ยนะฮะมาคัดแยกหลังจากเราได้ขยะ RDF แล้วปั๊บเราก็จะมีโรงไฟฟ้า RDF ครับในพื้นที่แห่งเนี่ยชุมชนบ้านไผ่ก็อยู่ในเขตรัศมีก็อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าเราเลยถึงเป็นที่มาว่าพอมาเจอแล้วเราก็มีแนวทางที่จะจัดการขยะมันต้องเริ่มจากระดับชุมชนระดับครัวเรือนผู้เดินดูเนี่ยมันจะมีตู้เนี่ยมีแบบผลิตภัณฑ์เยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วมีถ้วยด้วยถ้วยนี่คือถ้วยอะไรจ๊ะที่ได้กันอันนี้เป็นถ้วยรางวัลที่ทางวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เขาส่งโครงการของเขาโครงการที่นี่ฮะเข้าประกวดชื่อโครงการ Zero Waste Village ระดับประเทศได้รับรางวัลโอ้โหนะฮะเป็นสิ่งที่ทาง GPSC เราภูมิใจมากแล้วโครงการนี้ยังมีช่วยสนับสนุนนะฮะนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ที่พวกเรารู้จักกันดีในนามของ Net Zero รู้ไหมครับว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้วถึง 35,926 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ให้มีอายุ10ปีจำนวน594ต้นจากปริมาณขยะในชุมชนบ้านไผ่ตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดนะครับ 13,143.30 กิโลกรัมเลยทีเดียวครับซึ่งขยะจากการคัดแยกส่วนหนึ่งคือหลอดฝาขวดพลาสติกมีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการอัพไซเคิลและรีไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะและสร้างรายได้ให้กับชุมชนไปแล้วกว่า 500,000 บาทครับเรื่องราวของขยะที่กลายเป็นผู้สร้างความผูกพันระหว่างชุมชนกับอุตสาหกรรมร่วมกันฟันฝ่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสยังคงดำเนินต่อไปที่นี่โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนะครับถูกรังสรรค์ด้วยความตั้งใจรูปทรงที่ทันสมัยใช้งานได้จริงเหมาะกับการเป็นของตกแต่งบ้านหรือคอนโดแบบที่พูนอนอยู่บนกองขยะแบบนี้นี่แหละครับซึ่งมีการนำมาประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆกับไลฟ์สไตล์คนเมืองชิคๆคูลๆแบบเรานี่แหละฮะหรือจะซื้อเป็นของฝากก็ได้นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ